Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. สวัสดีครับนี่คือรายการเพศศึกษา25นอนนะครับดำเนินรายการโดยผมกังฟูไทเปบอยแน่นอนครับถ้าเห็นคนเดียวก็คือน้องมิ้นมีธุระแล้วก็อาจจะไม่สบายหรือยังไงนะครับก็เป็นธรรมดานะครับเป็นธรรมดาสำหรับผู้หญิงนะครับที่ย่อมอ่อนแอกว่าเพศชายเพราะดึกๆอย่างนี้นะครับก็เห็นใจนะครับเห็นใจน้องมิ้นนะครับห้าทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืนครึ่งทุกคืนทุกคืนทุกคืนอย่างนี้มันก็ต้องมีสภาพร่างกายแล้วก็หัวใจเหล็กไหลพอสมควรแล้วครับที่จะยืนหยัดอยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความผมจะแข็งแรงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าอาศัยภาคกลางวันได้นอนให้มากที่สุดแล้วก็มาทำงานภาคกลางคืนอายุมากแล้วแต่ก็ต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองเช่นกันนะครับคุณผู้ชมที่เริ่มมีวัยตั้งแต่อายุ60ขึ้นเนี่ยผมว่าสภาพร่างกายแล้วก็สภาพทุกอย่างที่อยู่ในตัวตนของตนเองนะครับมันย่อมสึกก่อนหลอลงไปเพราะฉะนั้นการพักผ่อนการหาอาหารที่เหมาะสมกับตัวเองนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตหรือว่าการมีคุณภาพสำหรับทำให้ตัวเองเนี่ยสดชื่นร่างกายแข็งแรงอะไรต่างๆต้องอยู่ที่ตัวเรานะครับเป็นตัวกำหนดนะครับอากาศอาหารอารมณ์อาหารสำคัญที่สุดสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีได้ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือจิตใจครับไอ้จิตใจตรงนี้นะครับคนสูงอายุเนี่ยจะต้องพยายามทำตัวให้โปร่งให้ใสอย่าไปดึงเอาอารมณ์ของความรู้สึกของที่เคยผ่านมาจากในชีวิตเอามาเป็นตัวตั้งเขาถึงบอกว่าพอคนแก่คนแก่เนี่ยคือคนสูงอายุเนี่ยขี้บ่นก็เพราะอะไรนะเพราะว่าเห็นประสบการณ์อะไรต่างๆผ่านประสบการณ์อะไรต่างๆมาเยอะมามากพอผ่านมามากปุ๊บเนี่ยพอไปดูใครเขาลูกหลานหลานหรือว่าเด็กรุ่นหลังเนี่ยพอทำอะไรปุ๊บเนี่ยมันไม่ได้เข้าในกรอบในทำนองของธรรมของสิ่งที่ผ่านมาก็จะต้องไปเสี่ยมไปสอนไม่ว่าเลยแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะเพราะว่าเราก็ต้องดูยุคสมัยด้วยเพราะยุคสมัยนี้เนี่ยความเจริญความทันสมัยเด็กหรือลูกหลานมันก็จะพัฒนาขึ้นมาแล้วเราอย่าเอาอารมณ์โบราณเนี่ยเอามาใช้กับในความเจริญความทันสมัยในปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้อีกเช่นกันเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้แหละครับผมถึงบอกว่าอายุสูงขึ้นสูงวัยขึ้นจะต้องนะจะต้องใช้ความเป็นจริงของการและเวลาเนี่ยเป็นตัวกำหนดจะดีกว่าสิ่งเหล่านี้แหละมันจะทำให้เราเนี่ยเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตประจำวันในวันแต่ละวันที่มันจะผ่านพ้นไปลูกหลานก็จะไม่อึดอัดแล้วก็ไม่ลำบากในการที่จะมาเหมือนกับใกล้ชิดกับคนสูงอายุเยอะๆนะที่บางทีลูกหลานเนี่ยเขาเบื่อนะเบื่อย่าเบื่อตาเบื่อยายเบื่ออะไรเบื่อเพราะอะไรเบื่อเพราะขี้บ่นกลับดึกหน่อยก็บ่นทั้งที่ไม่ได้ถามความเป็นจริงแล้วว่าไอ้กลับดึกเนี่ยรถติดไหมหรือว่าทำงานOTหรือว่าสังสรรค์กับเพื่อนหรือไปงานอะไรอย่างเงี้ยเอาแต่บ่นแล้วกลับดึกยังงดก็ความห่วงใยมันมีแต่ห่วงใยแบบชนิดว่าไม่อธิบายเหตุผล อันนี้ส่วนหนึ่งไอ้สิ่งเหล่านี้แหละก็ต้องประพฤติแล้วก็ปฏิบัติตัวคนสูงวัยคนที่มีอายุมากขึ้นเนี่ย
ให้อยู่ในกรอบสักนิดหนึ่งทำให้ลูกหลานรักเธอครับแล้วมันก็ทุกสิ่งทุกอย่างบางครั้งบางสิ่งบางอย่างก็ต้องเอาหูไปนาเอาตาไปไล่บ้างไม่ใช่จะต้องเจาะจงจะต้องให้อยู่ในกรอบอยู่ในระเบียบอยู่ในอะไรจนเกินไปนักเด็กทุกคนมันจะมีแนวความคิดของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันความเจริญความทันสมัยเด็กมันไปแต่เราเนี่ยยังอยู่กับความโบราณเนี่ยมันก็จะเอามาประกอบกันไม่ได้นะครับครับวันนี้อยู่คนเดียวนะครับก็จะเปิดรับสายเลยนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีน้องมิ้นมาช่วยแล้วก็มันก็จะโยนลูกคำถามโยนลูกคำตอบให้ตัวเองได้พักได้น้อยเพราะฉะนั้นเปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมนะครับแฟนๆนะครับโทรเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรนะครับ02-934-9258-9ตอนนี้เปิดสายเลยนะครับท่านจะถามอะไรหรือว่าจะมีปัญหาหรือจะมีแนะนำอะไรหรือว่านำเสนออะไรได้ทั้งนั้นครับส่วน SMS นะครับ412-3456 412-3456ที่หน้าจอเนี่ยครับที่หน้าจอนี้นะครับแล้วก็ SMS แล้วก็ MMS 412-3703ส่งภาพถ่ายส่งอะไรมานะครับแบ่งปันกันชมเบอร์โทรเบอร์ SMS MMS อยู่หน้าจอนี้ทั้งหมดแล้วนะครับอยู่หน้าจอนี้ทั้งหมดนะครับวันนี้ก็คือได้รับโทรศัพท์จากแฟนๆนี่แหละครับบอกว่าไม่กล้าที่จะโทรมาทางรายการนะครับขอถามเป็นการส่วนตัวแต่ถ้าจะตอบก็ตอบทางรายการได้ก็ผมบอกว่าควรจะตอบทางรายการเพราะว่าบางคำถามบางปัญหาผมควรจะนำมาตอบเพราะว่ามันจะได้เป็นสาระความรู้ให้กับแฟนๆที่รับชมอยู่ตอนนี้เขาถามว่าแฟนไปตัดมดลูกนะครับตัดมดลูกแล้วก็ตัดมดลูกรังไข่อะไรนี่แหละแล้วถามว่าจะมีอารมณ์ไหมจะมีความต้องการทางเพศไหมผมบอกว่ามีครับไอ้รังไข่มดลูกเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของการก่อกำเนิดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์หรือเรื่องเซ็กเพราะว่าอารมณ์กับเซ็กเนี่ยมันเกิดจากระบบของสมองสั่งการนะครับไอ้สั่งมาทางอารมณ์อารมณ์ก็จะสั่งมาทางอวัยวะเพศส่วนไอ้มดลูกหรือว่ารังไข่นั้นมันเพียงแต่เป็นตัวประกอบในการที่จะทำให้เกิดปฏิสนธินะฮะคงเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นคนละรูปแบบเช่นกันครับอย่างผู้ชายเหมือนกันผู้ชายที่บอกว่าทำหมันแล้วจะไม่มีอารมณ์ทางเพศจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับไอ้ทำหมันเนี่ยทำหมันของผู้ชายเนี่ยก็คือไปผูกท่อน้ำเชื้อนะครับท่อน้ำเชื้อนะครับน้ำเชื้อเนี่ยคือไอ้ตัวสเปิร์มนี่แหละเพราะว่าน้ำเชื้อจริงๆเนี่ยน้ำเชื้อที่เป็นน้ำสำเร็จน้ำสำเร็จตอนมีเซ็กกันเนี่ยมันก็จะมีน้ำหลั่งนะครับแต่น้ำหลั่งตรงนี้ถ้าไปผูกไอ้ตัวท่อตัวน้ำเชื้อตรงนี้ตัวเชื้อมันก็จะไม่มีตัวเชื้อเนี่ยไปผสมกับไอ้น้ำที่หลั่งออกไปคือเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นการทำหมันผู้ชายเนี่ยเขาไปผูกท่อตรงไอ้ตัวน้ำเชื้อของน้ำเชื้อนะครับแต่ไอ้น้ำเชื้ออีกน้ำหนึ่งนั่นน่ะเป็นน้ำของการหลั่งนั่นอีกตัวหนึ่งนะครับอีกท่อหนึ่งเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวกันเลยนะครับเป็นการเหมือนกับแก้ตัวเริ่มเป็นการที่บ่ายเบี่ยงมากกว่าที่ผู้ชายมักจะใช้คำพูดว่ากลัวเจ็บน่ะจะใช้คำพูดว่าเฮ้ยผู้ชายทำหมันแล้วเดี๋ยวมันไม่มีอารมณ์ไม่มีเซ็กไม่มีอะไรจริงๆไม่ใช่นะครับคนละตัวนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายทำหมันก็ไม่ได้หมายความว่าทำหมันแล้วจะไม่มีอารมณ์ไม่มีทางเซ็กเลยไม่ใช่นะครับมีปกติครับเพียงแต่ไปผูกท่อตัวเชื้อไม่ให้มันออกมาเท่านั้นเองอันนี้เข้าใจนะครับผู้หญิงก็เช่นกันครับพวกรังไข่มดลูกนี้ไม่ได้เกี่ยวกับไออารมณ์ทางเซ็กเลยไออารมณ์ทางเซ็กเนี่ย
มันอีกตัวหนึ่งไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ตัวตัวนั้นเพราะฉะนั้นคงจะเข้าใจนะครับหรือว่าท่านที่นะครับเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องมดลูกรังไข่หรือประสบการณ์เกี่ยวกับการทำหมันชายนะครับโทรมาแจ้งสักหน่อยมาเล่าอาการมาบอกความเป็นจริงในรายการอย่างนี้ครับก็เหมือนกับได้ขยายความรู้แล้วก็ได้ตีแตกกันแล้วครับว่าเฮ้ยมันจริงไม่จริงแค่ไหนนะเพศหญิงที่ไม่มีมดลูกไม่มีรังไข่แล้วยังมีอารมณ์ไหมหรือว่าไม่มีเพศชายถ้าไปทำหมันแล้วเนี่ยบอกว่าทำแล้วเนี่ยอารมณ์ทางเพศไม่มีเลยหรือว่ามีมากขึ้นผมเคยได้ยินนะครับว่าพอไปผูกท่อตัวเชื้อเนี่ยปุ๊บเนี่ยทำหมันปุ๊บเนี่ยบอกโอ้โหตั้งแต่ผมทำหมันมาเนี่ยอารมณ์ผมจัดขึ้นมากขึ้นอีกเอ้ามันก็แตกความคิดกันออกไปอย่างเงี้ยลองดูนะครับลองใครที่มีประสบการณ์ตรงนี้กรุณาโทรมานะบอกเล่ากันพอรายการอย่างนี้ผมบอกแล้วไงครับว่ามันไม่มีรายการไหนที่สามารถจะเข้าถึงแล้วก็รู้จริงรู้ซึ้งถึงสิ่งที่เกิดได้อันนี้เราเปิดโอกาสนะครับเปิดโอกาสด้วยแล้วก็มันเหมือนกับว่าเรามาทำความจริงให้เป็นความจริงกันในเรื่องเหล่านี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ปากต่อปากพูดกันไปแล้วครับว่าทำหมันแล้วไม่มีอารมณ์มันก็ต่อปากไปมันก็เลยกลายเป็นข่าวลือข่าวอ้างข่าวว่าผู้ชายทำหมันแล้วไม่มีอารมณ์ไม่มีเซ็กก็ผู้ชายเลยไม่ไปทำกันนะแล้วผู้หญิงที่ตัดมดลูกตัดรังไข่แล้วบอกว่าเซ็กเดี๋ยวนี้เสื่อมอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะผมว่าใน2กรณีอย่างนี้นะครับมันเกี่ยวกับทางด้านจิตใจมากกว่าจิตมันประหวั่นไงพอเวลาพอไอโดนไอตัดมดลูกตัดรังไข่หรือว่าไปทำหมันปุ๊บเนี่ยจิตมันคิดไงมันคิดเอาไอคำลือคำอ้างอะไรเนี่ยแล้วก็เอามาเข้าประกอบเอามาเป็นทุนซะก่อนแล้วแล้วก็ทำให้ตัวเองหมดความมั่นใจในตัวเองไอสิ่งเหล่านี้นะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับใครมีประสบการณ์โทรเข้ามานิดนึงนะครับช่วงนี้เบรกแรกคงต้องพักสักครู่แล้วล่ะครับThey fought with expert